ครับกับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับกับผมณัฐนรรัตน์นะครับใครที่ติดตามชมรายการนะครับช่องทางการรับชมของเรานะครับมีหลายช่องทางช่องทางแรกคือ YouTube นะครับใครที่ติดตามชมรายการแล้วมีโทรศัพท์หรือว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กอะไรก็ตามแล้วเข้า Wi-Fi ได้สามารถเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์คําว่า Channel 8นะครับ Channel 8นะสามารถที่จะติดตามรับชมนะครับทางรายการได้เสมอและถ้าใครที่มีนะครับโทรศัพท์นี่เป็นสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับจะใช้ในระบบ Android หรือว่าจะเป็นระบบ iOS นะครับเราก็สามารถรับชมนะทางไปโหลดต้องไปโหลดก่อนนะครับโหลดแอปพลิเคชันนะครับเขาว่า Channel 8นะครับ Channel 8นะสามารถโหลดเข้ามาก็สามารถชมรายการคนพยากรณ์หรือรายการอื่นๆนะครับนะทาง Channel 8ได้ทุกรายการนะฮะแล้วก็ใครที่ติดตามรับชมนะครับมาตั้งแต่ต้นนะก็จะต้องบอกให้ฟังนะว่าคนพยากรณ์จะมาทุกๆวันอังคารนะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับเป็นช่วงเวลาที่ทำไมต้องจัดในช่วงเวลานี้นะก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้นะครับมันก็มีคนทั้งอยู่บ้านจริงก็เยอะนะครับแล้วก็คนที่ทำงานพวกห้างร้านบริษัทเนี่ยต่างๆเขาก็รับชมนะครับแล้วก็ชาวคนไทยเนี่ยสำคัญเลยนะครับคนไทยยังต่างแดนนะครับมีชมเยอะนะครับเยอะมากๆเขาก็จะดูกลางค่ำกลางคืนกันนะครับสมัยก่อนผมก็จัดรายการช่วงกลางคืนเราก็ให้คนไทยดูนะครับมาหลายปีแล้วนะครับตอนนี้ก็มาให้คนไทยของเรานะครับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศต่างแดนเนี่ยได้รับชมกันบ้างนะครับก็มีเยอะนะลูกศิษย์ลูกหาผมอยู่ต่างประเทศก็ดูทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ไม่ก็เรียกว่าให้สิทธิ์นะไม่ค่อยส่งดวงเข้ามานะครับก็ดีอย่างนึงนะเพราะว่าบางทีเห็นดวงก็จำกันได้นะครับว่าใครบ้างนะก็เลยให้สิทธิ์ของคุณผู้ชมท่านอื่นๆนะครับส่งเข้ามาบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาอยู่แคนาดาก็สามารถโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาได้ที่เบอร์1800694545นะครับ1800694545นะมีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเยอะจริงๆนะครับจำนวนโดยเฉพาะที่อเมริกานี่เยอะมากนะครับเวลาที่เดินทางไปอยู่ที่นู่นบางคนก็ไปเรียนนะครับมีไปเรียนมีไปทำงานนะครับไปทำงานบางคนก็ไปเปิดร้านอาหารนะครับร้านอาหารไทยนี่ถือว่าเป็นร้านอาหารที่อยู่อันดับต้นๆ นะครับติด1ใน3ของโลกเลยนะที่เป็นอาหารที่คนทั้งโลกเนี่ยชอบทานมากที่สุดนะครับติด1ใน3เลยนะแต่ละปีมันจะสลับกันนะครับสลับกันรู้ไหมว่า3ประเทศมี3รส3ชาตินะครับที่แข่งกันนะในบางปีที่3มาอยู่ที่2ที่2อยู่ที่1ที่1มาอยู่ที่2อะไรก็ว่าสลับกันไปสลับกันมาเงี้ยนะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับนี่อาหารไทยเราอยู่อันดับ2ของโลกเลยนะครับคนทั้งโลกชอบทานอาหารไทยนะอันดับ2นะครับอันดับ1นี่เราจะแข่งกับพวกซูชิพวกซาซิมิทั้งหลายคืออาหารญี่ปุ่นนะครับนี่จะแข่งกับเรามานะอาหารญี่ปุ่นกับอาหารไทยนะครับเพราะฉะนั้นใครเดินทางไปอเมริกาใครเดินทางอยู่ต่างประเทศนะครับอาหารนอกจากร้านอาหารของเขาแล้วชนชาติหรือว่าประจำท้องถิ่นแล้วนะครับก็จะมีร้านอาหารไทยเนี่ยแทรกตัวนะครับนะไทยคูซีนบ้างหรือว่าไทยฟู้ดหรือว่าจะเป็นชื่ออะไรที่เป็นไทยๆเลยนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับแฝงหรือว่าบางทีก็เป็นร้านอาหารที่อยู่ในห้างแพงๆใหญ่ๆนะพวกข้าวพวกนี้นะครับส่วนใหญ่คนชอบกินชอบทานนะครับแกงเขียวหวานเนี่ยชอบกันจังเลยนะจริงๆชาวต่างชาตินะครับแล้วก็พวกต้มยำกุ้งนี่ก็คนเผยแพร่แล้วเยอะแล้วนะครับผัดไทยนะครับเนี่ยผัดไทยแกงเขียวหวานเนี่ยแล้วก็ต้มยำนะครับแล้วก็ขนมจีนเนี่ยพวกนี้ชอบมากนะเนี่ยมือนี้ก็น่ากินเนาะเพราะฉะนั้นนะครับแต่รสชาติจะไม่เหมือนที่เรากินกันนะเวลาที่คนไทยกินก็ต้องประเภทแบบแซ่บนะครับเผ็ดเปรี้ยวนี่คือ
ลดนำนะครับแต่ว่าอาหารไทยของต่างประเทศมันจะออกหวานๆซะหน่อยนะแล้วก็แป้งเยอะหน่อยนะครับบางทีเอาพวกมักกะโรนีมาใส่ในต้มยำนะครับต้มยำกุ้งก็มีเป็นมักกะโรนีแล้วก็เป็นกุ้งนะครับรสชาติมันจะหวานๆหน่อยกะทิมันจะไม่มันสักเท่าไหร่นะแต่ว่าชาวต่างชาติเขาก็เห็นหน้าตาก็โอเคแล้วเงี้ยนะครับมันก็คงคล้ายๆกับพวกกินพวก KFC เงี้ยนะยำแซ่บเงี้ยต่างประเทศเขาคงไม่มีนะครับมายำอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าพอมาอยู่เมืองไทยอาหารญี่ปุ่นก็กลายเป็นพวกยำนะครับยำปลาแซลมอนเนี่ยนะมันก็ต้องมีเผ็ดเปรี้ยวละของไทยนะครับก็มาประยุกต์นะแต่ละที่ก็แตกต่างกันนะเรายุคปัจจุบันเนี่ยอาหารอิตาลีอาหารฝรั่งเศสนะเราก็ยชนะนะครับเนี่ยตอนนี้นะอาหารอิตาลีอาหารฝรั่งเศสอาหารอินเดียนะครับที่นิยมแพร่หลายในสมัยก่อนนะครับตอนนี้เริ่มสูสีกับเราหรือว่าบางทีบางปีก็แพ้เรานะเนี่ยอาหารไทยมันถึงเป็นรสชาตินะครับขอให้ทำให้อร่อยเถิดนะจริงๆคนที่เปิดร้านอาหารตอนนี้นะครับขอให้อร่อยเถอะนะเศรษฐกิจไม่ดีอย่างไรคนก็กินนะครับมนุษย์เราต้องกินนะต้องอร่อยนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าทำไมคนน้อยนะครับให้รู้เลยไม่อร่อยจริงนะหรือว่าอร่อยน้อยนะครับเปิดร้านอาหารคนน้อยจะบอกว่าทำเลไม่ดีบางทีทำเลนะครับมันจะมีส่วนอยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับ3เดือนเต็มที่เลยนะครับเนี่ยผมวิจัยมาแล้วประมาณ3เดือนนะครับถ้าเลย3เดือนไปแล้วคนยังไม่เข้าเนี่ยแปลว่าไม่อร่อยนะจริงๆเพราะว่าบางทีอยู่ไกลๆนะครับอยู่ตามหลืบตามมุมเข้าซอยไปลึกนะแต่อร่อยเนี่ยช่วงเดือนแรกคนก็ยังน้อยช่วงที่2พอมีคนบ้างช่วงที่3ปากต่อปากเริ่มพอมีคนละเดือนที่4มากันแล้วอย่างน้อยคนเท่านั้นมาแน่นแล้วนะแล้วก็ปากต่อปากไปถึงเขตไกลๆนะครับคนก็มาเดือนที่5 6คนแน่นแล้วนะครับแต่ถ้าเปิด3เดือนแล้วนะครับอาหาร3ถึง5เดือนรู้ไว้เลยนะถ้า3ถึง5เดือนยังไม่กระเตื้องเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับอย่าทู่ซี้นะครับบางทีความแตกต่างของคำว่าความอดทนและความพยายามกับคำว่าดันทุรังมันอยู่ใกล้เคียงกันมากนะเพราะฉะนั้นก็เลือกดีๆนะครับว่าจะอดทนหรือว่าดันทุรังนะฮะพยายามวิเคราะห์ดีๆนะครับขอให้อร่อยเถิดนะรับรองคนแน่นนะครับมาเรื่องของเลิกมงคลบ้างนะครับในช่วงเดือนกันยานะครับเริ่มต้นที่เรื่องของบ้านก่อนนะใครที่จะย้ายบ้านนะครับขึ้นบ้านใหม่เดือนกันยามีวันอะไรบ้างเตรียมปากกากระดาษหรือว่าเตรียมจดนะครับจะพิมพ์ใส่อะไรก็ตามนะครับจะโน้ตแพดหรือจะพิมพ์อะไรไว้นะครับก็ได้นะเรื่องของบ้านขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเข็มนะครับหรือว่าลงเสาเอกก็ได้นะครับทำบุญนะบางทีบุญเรื่องบ้านมันเยอะมากจริงๆนะบางบ้านสมัยก่อนผมตอนที่เป็นเอนจิเนียร์สร้างบ้านนะครับบ้านหลังประมาณ100กว่าล้านนะโอ้โหพอหลังมันแพงเนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็ต้องมีสินแสมานะครับก็ต้องมีเลิกแรกเลยคือเลิกของการตอนนั้นเป็นบ้านเป็นป่านะเป็นเหมือนกับหญ้ามันรกก็ต้องมาตัดนะครับตัดให้มันถางให้มันโล่งก่อนนะต้องมีเลิกของการตัดถางหญ้าก่อนด้วยนะเสร็จแล้วก็ต้องมีเลิกของการขุดหลุมฐานรากหลุมแรกก็ต่อมาก็ต้องมีเลิกของการเอาพวกไม้มงคลนะมาตอกที่เข็มเวลาตอกเข็มเสร็จแล้วไอ้พวกเข็มนะครับตอกเสร็จแล้วก็จะมีไม้มงคลประมาณคืบนึงนะ9ชนิดนะครับไม้ที่เป็นชื่อมงคลมาตอกอีกก็ต้องมีเลิกอีกนะครับแล้วก็ต้องมาทำบุญเรื่องของตั้งเสาเอกนะครับเอาเสามาตั้งนะแล้วก็มีเลิกของการโอ้โหกว่าจะเสร็จเลิกอะไรเยอะแยะหมดนะแล้วก็อยู่ไม่ได้ประมาณไม่ถึงปีนะครับก็ปรากฏว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับปีที่เศรษฐกิจไม่ดีหนักๆก็ขายบ้านเลยนั่นไม่ถึงปีบ้านหลังนั้นก็งงกันนะได้เลิกอะไรมากันไม่รู้สุดท้ายอยู่ไม่ถึงปีขายบ้านละนะครับหลังหนึ่งลงทุนไป120ล้านก็ต้องขายเหลือ80ล้านอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่ดวงคน
บางทีเริ่มอาจจะเป็นเลิกที่ดีก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นได้คนที่มาให้เลิกนะครับอาจจะไม่เชี่ยวชาญก็มีนะคนเรามันก็มีหลายแบบนะครับหมอมีทั้งหมอเก่งหมอเพลียหมอไม่เก่งก็มีนะครับเจอเคสยากๆอาจจะทำให้รักษาไม่ดีนักก็มีนะครับเพราะฉะนั้นพอสินแสหรือคนให้เลิกหรือดูดวงเนี่ยมันก็มีหลายเลเวลนะครับก็ได้คนโอเคก็โอเคไปได้เลือกที่ไม่ดีก็ซวยไปก็มีนะครับมาเริ่มต้นที่เรื่องของเลิกมงคลนะครับเกี่ยวกับบ้านทุกชนิดหรือว่าจะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านนะครับมีในช่วงเดือนกันยานะครับมีวันที่3นะครับต่อมาวันที่8นะฮะแล้วก็จดไว้นะ3 8 15นะครับ23และก็30นะครับกันยานะต่อมานะครับเรื่องของบ้านปุ๊บก็ต้องเป็นเรื่องของงานและเงินนะครับท่านที่จะกู้แบงค์นะใครที่อยากจะกู้แบงค์นะครับธนาคารนะครับหรือว่าท่านที่ต้องการจะหาการสมัครงานนะครับหางานใหม่นี่จะร้อนสินค้านะครับจะร้อนสินค้าในบริษัทมีวันดีๆไหมจะออกผลิตภัณฑ์โปรดักต์รับมาแล้วนะครับจากต่างประเทศจะหาวันที่ร้อนสินค้าวันดีๆนะครับมีบ้างไหมนะเรื่องงานนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนย้ายโต๊ะทำงานนะจะนั่งโต๊ะตัวใหม่จะโยกย้ายงานตัวเองนะครับไปอยู่ชั้นอื่นนะไปสมัครงานนะครับโอ้ทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินนะครับหรือจะกู้หนี้ยืมสินนะครับทำเอกสารจะกู้แบงค์นะจะซื้อบ้านซื้อรถผ่อนนู่นผ่อนนี่นะครับอะไรก็ได้เกี่ยวกับบ้านแล้วก็เรื่องของเงินแล้วก็งานนะครับมีดังนี้นะครับเริ่มวันแรกคือวันที่2นะครับวันที่2 2กันยานะแล้วก็ต่อมานะครับวันที่9นะครับ2แล้วก็9นะแล้วต่อมานะครับวันที่16นะครับ16เสร็จปุ๊บวันที่24นะครับสุดท้ายวันที่29นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านที่วันที่ผมบอกนี่เป็นวันดีนะครับแล้วผมจะไม่สนใจว่ามันจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะบางทีอาจารย์จะไปกู้แบงค์แล้วอาจารย์บอกมันตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะทำยังไงดีมันก็มีนะครับอย่างแรกบางที่ก็ไปก็เรียกว่าทำกรอกเอกสารก็ได้นะเพราะมันต้องมีเอกสารนี่มันเลิกดีเราจะไปวันจันทร์สมมตินะครับแต่ว่าอาจารย์บอกเลิกดีวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็เอาเอกสารมากรอกแล้วก็เซ็นนะครับเซ็นเอกสารในวันที่เป็นมงคลนะนี่แหละคือวันที่ดีของเรานะครับหรือว่าที่สำคัญเวลาที่จะหาเลิกดีๆนะครับมันไม่จำเป็นว่าวันนั้นต้องทำสิ่งนั้นเลยบางทีวันนั้นเป็นวันที่โทรไปก็ได้หรือว่าวันที่กรอกเอกสารอย่างที่ผมบอกนะหรือว่าลงลายเซ็นนะครับลงลายลักษณ์อักษรนะครับก็ได้นะนี่คือเลิกดีนะครับเกี่ยวกับงานแล้วก็เกี่ยวกับเงินนะครับต่อมานะครับเรื่องของรถนะครับรถบ้างท่านที่ออกรถนะครับอยากออกรถใหม่หรือว่าเอารถเข้าศูนย์เอารถเข้าอู่เอารถออกจากศูนย์เอารถออกจากอู่ซ่อมรถนะครับวันดีๆเนี่ยมันสามารถทำให้ได้เจอช่างดีๆนะหรือว่าช่างที่เก่งก็ได้นะครับช่างที่เก่งบางทีลูกค้ามาหมดละเคลียร์ลูกค้าเร็วนะทุกคันครบละเราได้เลิกดีวันนั้นโผล่ไปเลยคันแรกอ้าวช่างเก่งปกติคิวยาวนี่แต่เคลียร์คิวเสร็จเร็วได้รถเรามาคันแรกพอดีฮะเห็นไหมก็ต่อเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเลิกดีๆนะครับที่เกี่ยวกับรถนะครับออกรถใหม่นะหรือว่าเอารถเข้าศูนย์เอารถเข้าอู่นะเอารถเข้าซองไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับรถนะครับล้างรถก็ได้นะล้างรถนะครับรถไม่ได้ล้างมานานล้างรถให้มันรถมีเสน่ห์มากขึ้นนะล้างรถในวันเลิกดีๆซะหน่อยนะครับขับไปนู่นไปนี่มันอาจจะมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้างนะครับทำให้เวลาไปจอดหาที่จอดได้ง่ายขึ้นหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนทำงานกิจนั้นสำเร็จขึ้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเอารถอยากขายรถก็ขายได้ง่ายขึ้นแบบนี้นะครับเกี่ยวกับรถมีวันดีๆวันนี้นะครับดังนี้นะครับเริ่มต้นด้วยนะครับวันที่6
นะครับเรื่องรถนะวันที่6นะครับ6นะครับแล้วก็ต่อมาวันที่18นะครับนี่18เลยนะ18เสร็จวันที่24นะครับ24สุดท้ายนะครับวันที่29นะครับนี่คือวันดีที่เกี่ยวกับรถนะต่อมาเรื่องของความรักนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะใครที่อยากจะดูดวงนะครับSMS นะครับพิมพ์มาหยิบโทรศัพท์มากดไปที่ message นะครับและพิมพ์ชื่อของเรานะครับตุ๊ดๆๆชื่อวันที่นะครับวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะแล้วก็ถ้าใครที่เลือกดูรายการทางไหนนะครับส่งมาสักหน่อยก็จะดีนะผมอยากทราบจังเลยว่าดูทาง YouTubeดูทางแอปพลิเคชันดูทางเว็บไซต์นะครับที่เว็บไซต์ก็ thaitv8.com นะครับหรือว่าถ้าใครที่มีลกกุทีวีนะครับก็สามารถดูได้ทางลกกุทีวีก็ได้นะครับก็เวลาซื้อเจ้าลกกุทีวีมานะครับมันเป็นตัวที่ดูดสัญญาณ Wi-Fi เพื่อที่จะแปลงเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สัญญาณทีวีนะครับนะดูดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็แปลงมาเป็นสัญญาณทีวีนะครับก็สามารถที่จะเสียบเจ้าลกุนะครับไปที่เครื่องทีวีเรานะแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับชมนะครับเข้าไปที่ไทยทีวีเน็ตเวิร์กนะครับไทยทีวีไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์กก็ได้นะฮะนี่ก็จะสามารถติดตามชมรายการนะทาง Channel 8ได้นะแล้วก็ดูทาง YouTube นะครับหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันก็พิมพ์คําว่า Channel 8นะครับ Channel 8นะเดี๋ยวก็จะขึ้นตามหน้าจอนะครับหน้าจอจะค่อยๆสลับไปสลับมานะมีอะไรบ้างนะครับต่อมาเลือกความรักนะครับความรักใช้เลิกดังนี้นะครับความรักมีนะจะสู่ขอมั่นแต่งงานนะครับทะเลาะกับแฟนจะคืนดีกับแฟนง้อแฟนอะไรกับแฟนๆได้ทั้งหมดนะครับก็สามารถใช้นะได้นะก็ใช้วันดังนี้นะครับเกี่ยวเรื่องความรักทุกชนิดนะครับขออะไรจากแฟนนะมีดังนี้นะครับเริ่มต้นด้วยวันที่1นะครับ1กันยานะต่อมานะครับวันที่10นะครับ1แล้วก็10นะฮะแล้วก็ต่อมาวันที่13นะครับ1 10 13นะต่อมาวันที่21นะครับ21สุดท้ายวันที่26นะครับนะต่อมานะครับแล้วก็มาเรื่องของสุขภาพร่างกายบ้างนะครับใครที่ต้องการที่จะไปตรวจสุขภาพร่างกายนะครับได้เจอหมอเก่งได้เจอหมอดีได้เครื่องมือครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่เกเรได้พยาบาลเอาอกเอาใจนะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของดูแลสุขภาพนะครับออกกำลังกายนะครับหาวันเป็นมงคลที่จะเริ่มในการลดน้ำหนักเงี้ยนะครับหรือว่าออกกำลังกายพวกนี้นะครับใช้วันดีๆนะมีดังนี้นะครับเริ่มต้นด้วยวันแรกคือนะวันที่5นะครับ5กันยานะครับ5เสร็จแล้วก็ต่อมาวันที่11นะครับ5แล้วก็11ต่อมาวันที่19นะครับ5 11 19 23นะครับแล้วก็30นะครับ5 11 19 23แล้วก็30นะมาดูดวงกันดีกว่าเนาะมีดวงเยอะไงผมเลยรีบพูดเร็วๆแล้วก็จะมาดูดวงกันนะท่านที่อยากดูดวงก็พิมพ์นะครับชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเรื่องที่อยากทราบและนะถ้าใครที่กรุณานะครับเขียนสักหน่อยก็อยากทราบเองนะครับว่าดูจากช่องทางไหนนะครับดูจาก YouTube ดูจากเว็บไซต์ดูจากแอปพลิเคชันนะครับดูทั้งแอปก็ได้นะดูทางลกกุทีวีนะครับเนี่ยก็เขียนมาหน่อยก็จะดีนะต่อมานะครับคุณวิไลเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวเกิดวันที่7เดือนมิถุนาปี2500นะครับคุณวิไลณวันนี้อายุ58ปี2เดือน21วันนะครับเรื่องของสุขภาพพื้นดวงชะตานะเรื่องร่างกายนะร่างกายนะครับดาวอาทิตย์ดาวอายุคือร่างกายในพื้นดวงตอนนี้นะครับสุขภาพเป็นช่วงเวลานะครับจากนี้ไปจนถึงช่วงวันที่17กันยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง17กันยาเป็นช่วงเวลาที่ถ้าจะดูแลสุขภาพถ้าจะหาหมอถ้าจะตรวจสุขภาพถ้าจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายนะครับเป็นช่วงที่ดีร่างกายดีสำหรับเราหรือทำอะไรก็ดีสำหรับเรานะครับจะ
เริ่มที่จะออกกำลังกายเริ่มที่จะลดอาหารเริ่มที่จะหาอาหารที่มีประโยชน์มาทานเริ่มที่จะศึกษาเรื่องของดูแลการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับหรือว่าไปหาหมอในช่วงนี้นะครับจะได้คำแนะนำที่ดีที่ตรงกับสุขภาพของเราเป็นช่วงที่เหมาะกับการดูแลร่างกายของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ช่วงที่ต้องระมัดระวังอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีปัญหาเรื่องต่างๆนานานะครับต้องระมัดระวังมากๆคือช่วงหลังวันที่18ตุลานะครับ18ตุลาเนี่ยบวกไป1เดือนเป็นช่วงที่สุขภาพร่างกายจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะส่วนเรื่องครอบครัวนะครับพื้นดวงชะตาใช้เงินนะครับเยอะมากในช่วงนี้มีดวงที่คนในบ้านจะป่วยไม่สบายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใช้เงินเยอะมากซะหน่อยเพราะฉะนั้นต้องเซฟเรื่องการเงินซะหน่อยนะครับอะไรที่ต้องซื้อแต่ของที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นก่อนก็จะดีนะต่อมาคุณสุเทพนะครับคุณสุเทพเกิดวันที่29เดือน12ปี2525นะหน้าที่การงานจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือเปล่านะคุณสุเทพนะครับวันนี้อายุ32ปี8เดือนนะครับ32ปี8เดือนในช่วงนี้นะครับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพื้นดวงชะตายังไม่ขยับดาวแห่งการได้โชคได้ลาบเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งยังไม่ขยับนะครับเร็วที่สุดดูถ้าจะเป็นปี2560นะครับช้าสุดไม่เกินปี2561เพราะฉะนั้นคุณสุเทพเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากๆสิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับคือมักจะมีผู้ใหญ่หรือคนเข้าใจผิดนะเพราะนั้นต้องระมัดระวังดีๆนะครับผู้ใหญ่หรือคนเข้าใจผิดเราทำอะไรบางทีคุณสุเทพไม่ค่อยพูดนะครับหรือว่าการพูดคุยการให้คำแนะนำหรือว่าการติดต่อนะครับปฏิสัมพันธ์กับคนในที่ทำงานเนี่ยยังไม่ค่อยจะราบรื่นนักนะครับเพราะฉะนั้นคนเข้าใจผิดได้ง่ายหรือว่ามีผู้ใหญ่นะครับหัวหน้าอาจจะมองเราอีกแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการทำงานนะครับทำงานให้โปร่งใสทำงานให้มีการคุยนะครับกับเพื่อนร่วมงานกับลูกน้องให้ราบรื่นขึ้นนะครับเรื่องการปฏิสัมพันธ์ตัวนี้สำคัญมากๆเลยนะจะทำให้ตำแหน่งเราขึ้นได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับมีมิตรให้มากๆในที่ทำงานนะต่อมานะครับคุณเอิร์กนะครับเกิดวันที่5เดือน7ปี2542นะอยากดูเรื่องการเรียนนะครับการเรียนว่าจะไปได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่ม.4แล้วนะเอิร์กนะม.4นะครับณวันนี้อายุ16ปี1เดือน25วันนะเรื่องของการเรียนดาวพฤหัสโดดเด่นมากแม่จริงๆเอิร์กน่าเรียนอินเจเนียร์นะเรียนวิศวะนะครับดวงชะตาถ้าเรียนนะสายวิศวะดีอันที่2สายเกี่ยวกับเรื่องของบริหารนะครับบริหารดีถึงดีมากด้วยนะ3นะถ้าเรื่องเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีไม่ค่อยชอบนักดูแล้วเหนื่อยอะไรที่เกี่ยวโอ้จะทำถ้าจะไปสายพวกราชการก็ได้นะครับทำราชการก็ได้นะแต่ถ้าดูเรื่องเรียนในช่วงนี้ก่อนนะครับพื้นดวงชะตาดาวการเรียนนะถือว่าเป็นช่วงที่เบื่อเซ็งๆนะเอิร์กไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้มันเบื่อนะมันอยากจะอ่านหนังสือพออ่านได้หน่อยนึงก็กิจกรรมไอ้นู่นไอ้นี่เข้าไอ้นั่นเข้านะครับกิจกรรมอะไรที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนนักนะครับหรือว่าไม่แค่เกี่ยวเรื่องตำรานะครับมากนักก็จะเข้ามาเยอะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เอิร์กจะเบื่อเซ็งๆนะครับทั้งเบื่อเพื่อนเบื่ออาจารย์บางท่านบางวิชาอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเรื่องการเรียนก็ต้องบอกให้ฟังนะครับว่าไปได้ไหมไปได้อยู่ที่ตัวเราเลยนะเพราะที่ผมบอกนิสัยแล้วก็อารมณ์ที่ผ่านมาที่พูดสักครู่นี้นะครับมันแปลว่ามันมาจากตัวเราเลยนะครับพยายามอะไรที่ขยันเนี่ยมันก็ฟังแล้วง่ายนะครับแต่ว่าเรายังไม่ค่อยมีเป้าหมายเราพยายามกำหนดเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่มันสูงกว่าที่เราคาดคิดไว้เราต้องเข้ามหาวิทยาลัยสมมตินึกนะว่าเราอยากเป็นวิศวกรอยากเข้ามหาวิทยาลัยดังๆมหาวิทยาลัยที่มีชื่อของจังหวัดนั้นๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
เพราะฉะนั้นนึกเป้าหมายให้สูงเข้าไว้แล้วพยายามดำเนินเส้นทางที่จะให้เข้าใกล้แนวทางของการที่จะไปอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือคณะที่เราต้องการให้ได้นะครับเพราะนั้นในวันนี้ถ้าวิชาไหนคะแนนไม่ดีช่างหัวมันอย่าไปสนใจนะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ได้หมดนะครับจากนี้ไปพยายามสร้างขวัญกำลังใจให้ตัวเองสอนตัวเองให้มากๆนะไปได้นะครับไปได้ดีด้วยนะอยู่ที่ตัวเราเราจะสามารถเรียนเอิร์กนี่สามารถเรียนโทเรียนเอกด็อกเตอร์ได้สมองไปถึงนะอยู่ที่ตัวเราหรือจะจบอยู่เพียงม.6ก็อยู่ที่ตัวเราเหมือนกันนะแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถที่จะสมองมันไปได้ถึงได้ไกลอยู่แล้วนะครับแต่ความขี้เกียจแล้วก็แนวความคิดนะครับแล้วก็ทัศนคติที่จะทำให้เราเบื่อและเซ็งแล้วก็พอเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันค่อนข้างมีเยอะในตัวเราเพราะฉะนั้นต้องกดตัวนี้ออกไปให้ได้หรือว่าสลัดตัวนี้ให้ได้นะแล้วก็อย่ารีบมีเมียเร็วแค่นั้นต่อมานะครับคุณปาจารีนะครับถามเรื่องการเงินการงานนะครับเกิดวันที่14เดือนพฤษภาปี2506นะเรื่องการเงินและการงานพื้นดวงชะตานะครับมุมดาวการเงินดาวคือดาวศุกร์ตอนนี้ดาวการเงินดาวศุกร์นะครับอยู่ในจุดที่ใช้เงินเป็นเงินหมุนนะครับไม่มีเงินเก็บเลยนะครับแล้วแถมมันไม่หมุนธรรมดานะมันหมุนพัดไปหาเงินเก็บเรานะครับให้ออกมาด้วยในบัญชีเพราะฉะนั้นเงินมีก็หมุนเงินเก็บก็ออกมานะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการเงินการทำมาหากินการใช้จ่ายในช่วงปีนี้เหนื่อยถึงเหนื่อยมากนะครับฟังแล้วอย่ามาเหนื่อยตามที่ผมพูดนะครับพยายามต้องหาพลังใจออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นเยอะแล้วก็รายรับนะครับมันยังทรงตัวนะครับรายจ่ายมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่ยังไม่ควรซื้ออย่าเพิ่งรีบซื้ออะไรที่ยังไม่ควรที่จะให้ใครอย่าเพิ่งรีบให้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มุมดาวการเงินมันอยู่ในช่วงชะลอตัวช่วงปีหน้าตั้งแต่หลังตรุษจีนเป็นต้นไปนะครับให้เข้าช่วงเดือนกุมภาปีหน้าไปก่อนนะมุมดาวการเงินจะเริ่มฟื้นตัวแล้วดีขึ้นนะครับปีนี้ช่วงเดือนที่น่าห่วงที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกาและธันวา2เดือนนี้น่ากลัวที่สุดนะครับส่วนเรื่องการงานพื้นดวงชะตาดาวการงานอยู่ในจุดที่มีงานใหม่ๆเข้าโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามีลูกน้องบริวารใหม่ๆหรือเพื่อนร่วมงานใหม่ๆก็ได้นะครับมีอะไรใหม่ๆเกิดเข้ามานะครับในช่วงจากนี้เป็น1ปีงานอาจจะสนุกขึ้นนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงก็จะรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันไม่ค่อยแฮปปี้มันมีอะไรที่มันกลัวจะคาดการไม่ถึงแล้วก็อาจจะทำพลาดได้นะครับแต่ถ้าคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงใจพวกที่ชอบการผจญภัยกับชีวิตในเรื่องการงานสักหน่อยก็ให้รู้ว่าสนุกแน่นะครับมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้เยอะเป็นพิเศษมีโปรเจกต์หรือหัวหน้าให้ความไว้วางใจมากขึ้นนั่นเองนะต่อมาส้มนะครับอยากดูเรื่องการงานการเงินจะไปได้สวยหรือเปล่าส้มเกิดวันที่6นะครับเดือน7ปี2540นะเรื่องการงานกับเรื่องการเรียนนะครับมุมดาวในเรื่องของการงานนะมีการงานกับการเงินการงานการเงินนะส้มพื้นดวงเรื่องการงานนะครับดวงชะตานี้ดาวพฤหัสโคจรทับดาวราหูพฤหัสคือดาวผู้ใหญ่ดาวหัวหน้านะถูกดาวราหูทับแปลว่าผู้ใหญ่จะตำหนิเรานะครับหรือว่าเข้าใจผิดกับเรานะครับทำให้เราเหนื่อยใจไม่สบายใจโยนงานที่ไม่อยากทำมาให้ทำเบื่อเซ็งอารมณ์หงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นส้มระวังเรื่องอารมณ์ตัวเราให้มากๆนะการเงินไปได้สวยหรือเปล่าช่วงนี้ดาวการเงินต้องใช้ไปกับคนข้างๆมีดวงที่จะต้องใช้มีคนใช้เงินกระเป๋าเดียวกับเรานะครับมันจะมีคนใช้เงินกระเป๋าเดียวกับเราอาจจะเป็นเพื่อนเราแฟนเราคนในครอบครัวเรามันหายไปครึ่งนึงนะครับเงินมาก้อนนึงครึ่งนึงมันจะได้ใช้เองอีกครึ่งนึงเดี๋ยวมันออกไปที่คนนู้นคนนี้คนที่เราไว้วางใจคนที่เราใกล้ตัวหรือว่าคนที่เราจำเป็นต้องให้นะครับแต่ว่าไปได้เรื่อยๆไหมไม่ช็อตหรอกนะครับต่อมา M เกิดวันที่18นะครับ18เดือน3ปี2537อยากดูเรื่องเรียนนะว่าจะเรียนจบหรือเปล่านะครับวันนี้มีแต่คนไม่ไปเรียนกันแล้วเนี่ยมันเวลาเรียนใช่หรือถามในเรื่องการเรียนเต็มเลยนะเอามาอาจจะเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้เนาะอ๋อนี่อายุ21ปี5เดือนนะอยู่มหาวิทยาลัยแล้วม.4อ่ะแล้วเอิร์กทำไมมาตอบมาถามได้ไงเนี่ยไม่ไปเรียน
แต่เรื่องการเรียนระบบการศึกษาของบ้านเรานะก็บางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะกิจกรรมเยอะนะครับการบ้านเยอะสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้ทางการเขาสั่งให้ลดเรื่องการบ้านลงแล้วก็ลดเรื่องเวลาชั่วโมงการเรียนนะครับให้น้อยๆลงบ้างจะได้มีกิจกรรมอื่นๆนะครับไม่งั้นแล้วในช่วงที่ผ่านมาเป็น10ปี20ปีที่ผ่านมานี่โอ้โหการบ้านเยอะนะการบ้านเยอะถึงเยอะมากนะครับกลับมากว่าจะเรียนเด็กยุคปัจจุบันนะครับเรียนเลิกบ่ายสามครึ่งนะเรียนพิเศษเสร็จประมาณ 5-6 โมงเย็นกลับมาทำการบ้านอีก2ชั่วโมงนะครับถึง2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะครับระหว่างนั้นก็อาจจะกินข้าวไปด้วยนะแล้วก็พอทำอะไรเสร็จปุ๊บ3ทุ่มเตรียมนอนอีกแล้วนะครับไม่ต้องคุยกับใครแล้วยุคที่ผ่านมานะแต่ตอนนี้มันก็เบาๆลงแล้วนะครับต่อมานะครับว่าจะเรียนจบหรือเปล่าเอ็มนะครับพื้นดวงชะตาเรียนจบแน่นอนนะครับพื้นดวงในช่วงปีนี้นะครับหลังเดือนตุลานะครับเป็นต้นไปมุมดาวของการเรียนนะครับเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะปีหน้าดาวการเรียนเนี่ยเป็นช่วงที่ดวงพุ่งขึ้นแรงเลยนะครับขึ้นฟิวนะเป็นจรวดเลยนะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานะครับมุมดาวราหูเล็งอาทิตย์เล็งจุดเกิดนะครับช่วงปีนี้อาจจะเหนื่อยมาปีที่แล้วไม่ค่อยดีมาจนถึงเดือนกันยาเดือนนี้นะครับไม่ค่อยดีนักพอตุลาไปแล้วแล้วก็ปีหน้าเนี่ยดีมากๆนะครับเพราะนั้นเรียนจบแน่นอนนะจบแบบเหนื่อยหน่อยนะต่อมาครับคุณป้าพิษนะวันนี้จะมีโชคเข้ามาไหมคุณป้าพิษนะครับคุณป้าพิษนี่จ้องเวลานะครับจ้องเมื่อต้นรายการคุณป้าพิษฟังไหมผมพูดเรื่องเลขมงคลไปแล้วนะว่าเลขอะไรเป็นมงคลนะคุณป้าพิษนะคุณป้าพิษช่วงวันนี้นะคุณป้าพิษนะโอ้คุณป้าพิษนี่เป็นคนพิเศษนะครับโชคดีที่ได้ฟังก่อนใครว่าจะถูกหวยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าพื้นดวงชะตาเนี่ยโชคดีเพราะว่าหวยมันจะออกช่วงบ่ายสองใช่ไหมตอนนี้บ่ายสองหรือ4โมงรุ่นนะตอนนี้นะบ่ายสองนะมันเริ่มหวยออกนะครับคุณป้าพิษโชคดีนะครับที่รู้ล่วงหน้าในช่วง11โมงครึ่งว่าไม่ถูกนะครับเพราะนั้นโชควันนี้ไม่มานะนะถือว่ามีโชคอย่างหนึ่งคือรู้ล่วงหน้านะจะได้ไม่เครียดไงไม่ต้องลุ้นเลยนะคุณป้าปิดวิทยุปิดทีวีแล้วก็ไปทำอะไรทำเถอะนะซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องตรวจเลยไม่ถูกหรอกโอ้ยฟังแล้วมันทีมใจหายนะโอ้นะป้าเวลาถามเนี่ยถามเรื่องหวยเนี่ยผมบอกตรงๆให้นะแล้วฟังให้ได้นะครับแล้วผมก็พยายามไม่หลบจะไปอ้อมคุณป้านะถ้าผมจะอ้อมผมจะพูดยังไงดีนะว่าคุณป้าจะไม่มีโชคนะนึกคำพูดก่อนคุณป้าโชคลาภเนี่ยบางทีมันก็บางคนมันก็มีกับไม่มีนะแต่บางทีคุณป้ามีบ้างไม่มีบ้างโอ้โหพูดยากว่ะบ้าไม่ถูกหรอกคุณเนี่ยจบคุณป้าถามเรื่องอื่นบ้างนะมาดีใจนะคุณป้านี่คุณป้าวันนี้เป็นท่านที่อายุนะครับอาวุโสที่สุดนะในวันนี้นะครับผมแถมให้หนึ่งเรื่องดีกว่าคุณป้านะคุณป้าใจห่อเหี่ยวไปแล้วนะครับโอ้แต่มันมีเป็นร้อยงวดคุณป้าอายุยืนในพื้นดวงชะตาในวันนี้อายุ60ปี3เดือน28วันคุณป้าอยู่อีกประมาณ 20-30 ปีเนี่ยอุ๊ยสบายยังซื้อได้อีกเป็นพันงวดเพราะฉะนั้นคุณป้างวดนี้ชิวๆอย่าไปซีเรียสมาโชคลาภมาจากไหนดีกว่านะคุณป้านะพื้นดวงชะตาของคุณป้านะครับมุมดาวโชคลาภคือดาวราหูนะครับดาวราหูเนี่ยในพื้นดวงนะจะบอกให้ฟังเจอโชคลาภแล้วดาวราหูนะครับในพื้นดวงโชคลาภมาจากเรื่องของบัตรประชาชนนะคุณป้านะหาบัตรประชาชนมาแล้วก็ลองดูซิว่างวดนี้เลขอะไรนะที่อยู่จะเป็นหน้าสุดหลังสุดอะไรก็ได้นะมันสวยเหลือเกินนะจริงๆเลขมันก็เหมือนกันหมดนะ1ถึง0ถึง9เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหาสักเลขนึงนะคุณป้านะแล้วแต่ละงวดเนี่ยดูมันจะอยู่แถวๆโดยเฉพาะในช่วงจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะโชคลาภจะมาจากบัตรประชาชนคุณป้านะครับอีกสักท่านเนาะคุณอะไรเนี่ยคุณไหนเกิดที่19นะครับ19เดือน8ปี2506เรื่องสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
คุณป้าคุณป้าไหนนะอายุ52ปี12วันนะครับสุขภาพตอนนี้ดาวราหูโคจรทับดาวอังคารแล้วก็เล็งดาวพฤหัสด้วยนะครับ1ระวังโรคลมนะครับวิงเวียนศีรษะนะครับก้มหยิบของเงยหน้าขึ้นมาโอเวียนหัวนอนอยู่นะครับตื่นมามีเรื่องโทรศัพท์กริ้งลุกขึ้นมาเวียนหัวนะเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องค่อยๆนะครับจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนค่อยๆนิดนึงนะครับจะเวียนหัวง่ายนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องอาการเวียนหัวเจอแดดแรงๆกลับเข้ามาเจอแอร์เป็นหวัดไม่สบายนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องสุขภาพให้มากๆนะครับแล้วก็เรื่องของดาวราหูเล็งดาวพฤหัสระวังเรื่องช่วงกลางลำตัวเรื่องของอาการปวดท้องแสบท้องนะครับกรดไหลย้อนนะครับทานอาหารให้ตรงเวลาทานอาหารที่ย่อยง่ายๆนะครับลดแป้งและน้ำตาลลงนะครับแล้วสุขภาพจะดีขึ้นมานะครับในช่วงนี้ออกกำลังกายให้มากขึ้นนะครับแล้วจะแข็งแรงขึ้นมานะแล้วรับรองว่าโรคประจำตัวที่เกิดขึ้นช่วงปีนี้จะเบาลงนะครับนะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ดีกว่านะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะครับเรามาไหว้พระนะครับสวดมนต์ด้วยกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับคุณพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวันเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรลักษณ์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับคนพยากรณ์นะครับและผมณัฐนรลักษณ์นะฮะเมื่อสักครู่นี้มีอีกท่านหนึ่งที่ส่งข้อความนะครับส่ง SMS เข้ามานะครับชื่อคุณยายสมอนะครับเกิดปี2481นะเพราะนั้นดูให้คนสุดท้ายนะครับแน่เพราะนั้นแถมนะ2481อายุรุ่นคุณยายผมนะครับเมื่อสักครู่นี้ดูให้แล้วนะครับคุณยายเขาบอกว่าช่วงนี้สุขภาพไม่ดีนะครับเห็นแล้วนะครับในดวงชะตานะคุณยายต้องเปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะครับอาจจะเป็นห้องหับเนี่ยอาจจะอับไปหน่อยขอให้ลมให้เข้าเยอะขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสเดินออกไปสูดอากาศนะครับลูกหลานพาไปเที่ยวสักหน่อยนะหรือว่าจะเดินรอบบ้านนะครับเดินถ้าเดินไม่ไหวก็นั่งรถเข็นนะครับให้เจอต้นไม้เจอสวนนะครับเจอน้ำนะเจอแสงแดดนิดอ่อนๆ นะครับให้เจอบรรยากาศที่อากาศดีๆโอโซนดีออกซิเจนดีๆนะครับตรงนี้จะช่วยให้ร่างกายสุขภาพจิตและกายร่างกายจะฟูขึ้นมาจะแข็งแรงขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ต้องหาลูกหลานนะครับมาเยี่ยมมาคุยนะครับให้เยอะๆมาคุยให้ฟังนะครับคุณยายมีเรื่องของการคิดถึงแล้วก็ขี้เหงานะครับเนี่ยตัวนี้จะทำให้สุขภาพร่างกายนอกจากที่ดูแลทุกอย่างแล้วอาหารการกินเรื่องยาเรื่องอะไรแล้วต้องเพิ่ม2 อย่างให้อากาศหมุนเวียนดีนะครับในห้องพาไปเที่ยวข้างนอกบ้านหรือว่าอีกอย่างนึงคือลูกหลานมาคุยบ่อยๆเยอะขึ้นนะครับนี่เอาเรื่องดีๆมาคุยเนี่ยไม่ใช่มายืมตังทวงตังทะเลาะกันให้เห็นนะครับนะเนี่ยจะทำให้ร่างกายดีขึ้นนะครับช่วงสุดท้ายเรามาไหว้พระสวดมนต์กันนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะนำไหว้พระอธิษฐานจิตพร้อมกันนะครับตั้งจิตตั้งใจนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธโมธัมมังนมัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิข้าแต่องค์ถวยเทพเทวาเทวดาผู้รักษาผู้สถิตและผู้สร้างองค์หลวงพ่อที่อยู่เบื้องหน้าของลูกแห่งนี้รวมถึงเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินทุกชั้นพรมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาตัวลูกและคนที่ลูกรักทุกๆคนและปกปักรักษาที่ทำงานที่อยู่อาศัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของลูกเหล่าบรรดาลูกๆนะวันนี้ขอน้อมจิตน้อมใจถวายบุญกุศลที่ได้สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันแก่เหล่าท่านณปัจจุบันนี้ด้วยเทอญสาธุรวมถึงณปัจจุบันนี้หากท่านใดที่ติดตามชมรายการอยู่และมีปัญหาในเรื่องของการงานมีงานติดขัดหรือมีปัญหาในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ใจกังวลใจเคืองใจหรือคาใจเรื่องใดที่เกี่ยวกับเรื่องงานขอเทพเทวดาได้ปกปักรักษาตัวลูกให้เกิดความราบรื่นลงมาช่วยดลจิตดลใจลงมาช่วยหาคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้เกิดความราบรื่นความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดความสำเร็จในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานโดยเร็วพันด้วยเทอญสาธุส่วนเรื่องใครที่มีเรื่องของการเงินเงินติดขัดทำมาค้าขายไม่สะดวกหรือว่ารอคอยเรื่องเงินทองก้อนใดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อการขายการจำหน่ายการให้ใครหยิบยืมหรือการกู้หนี้ยืมสินไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิติกรรมใดๆก็ตามเรื่องของธุรกิจการเงินการลงทุนทุกอย่างทุกประการขอเทพเทวดาได้โปรดดลจิตดลใจและได้ช่วยเหลือทำให้เกิดกระแสการเงินที่ไหลมาอย่างรวดเร็วให้เกิดโชคลาภในวันนี้หรือว่าวันต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกเรื่องที่คาดหวังขอให้สมหวังโดยเร็วคนช่วยเหลือมาโดยไวมีไอเดียมีความคิดในการแก้ปัญหาแล้วก็แก้แล้วผลออกมาเป็นผลที่ดีสำหรับตัวลูกและคนรอบข้างของลูกด้วยต่อมาเรื่องของความรักท่านที่มีปัญหาเรื่องความรักขอใหมีความรักที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นมีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นมีความรักที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นสิ่งใดที่ไม่ลงตัวสิ่งใดที่เป็นเวรเป็นกรรมแล้วต้องชดใช้กรรมก็ขอให้กรรมนั้นจงหมดโดยเร็วขอให้เจ้ากรรมในเวรจงคลายทุกข์คลายโศกแล้วก็มาช่วยเหลือหันมาเป็นมิตรต่อกันโดยเร็วพลันให้ความรักนั้นเป็นรักที่ยืนยาวตลอดกาลและต่อมาเรื่องของสุขภาพหากท่านใดหรือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของท่านใดหรือคนที่ลูกรักทุกๆคนเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บโรคเวรโรคกรรมโรคอันมาจากเชื้อโรคหรือโรคประจำตัวขอเทพเทวดาทั้งหลายได้โปรดทรงวิธีรักษาที่ทำให้ร่างกายดีขึ้นได้หมอที่คู่บุญเคยสร้างบุญกุศลกับใครก็ตามที่ชาตินี้มาเกิดเป็นหมอก็ขอให้ได้พบได้เจอกันและกันรวมถึงได้ยารักษาโรคที่ทำให้ร่างกายนั้นดีขึ้นหรือมีกำลังจิตกำลังใจที่ทำให้มีพลังในการต่อสู้กับโรคร้ายภัยเวรนั้นทำให้สุขภาพร่างกายกลับมาแข็งแรงถึงไม่กลับมาดีเหมือนเดิมก็ขอให้กลับมาได้อย่างน้อยก็ต้อง 70-80% ที่ดีขึ้นและขอให้มีชีวิตที่ยืนยาวและสุดท้ายนี้ขอให้ลูกและคนที่ลูกรักทุกๆคนได้อยู่ใกล้ชิดได้อยู่หรือมีโอกาสได้ทำดีต่อกันและกันและมีโอกาสได้ตอบแทนบุญกุศลและพระคุณต่อบุพการีให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมและขอให้ได้มีชีวิตอยู่กับคนที่ลูกรักไปอย่างยืนยาวนานและมีความสุขร่วมกันไปตลอดกาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุเวลานะครับหมดอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ติดตามชมรายการนะครับเราจะเจอกันในช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับของวันอังคารนะครับในทุกๆวันกับผมณัฐนรรัตน์นะครับวันนี้เวลาหมดนะครับลาไปก่อนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับคุณพยากรณ ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทาน
เพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมันก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์